สวัสดีค่ะกลับมาแล้วนะคะอ้ําชินิซี่ค่ะไม่เจอกันนานมากๆเลยนะคะแล้วก็เพิ่งได้ลงคลิปการแต่งหน้าแบบแม่การะเกดไม่หญิงการะเกดกันไปแล้วนะคะคลิปนี้นะคะแอมชินิซี่นะคะก็จะมาแต่งหน้าแบบว่าเบอร์5แล้วกันเหอของใหม่มาอีกแล้วนะเบอร์5เหอของใหม่ก็หนีไม่พ้นค่ะเครื่องสำอาง NYX นะคะที่วิดีโอถัดไปเนี่ยวิดีโอที่แล้วเนี่ยก็เพื่อนๆคงได้เห็นกันบ้างแล้วนะคะเป็นพาเรตของ Love You So Moji ไม่ใช่โมจิก็คือในนี้เขียนโมจิเนาะก็คือจะมาบ้าเหอแต่งหน้าด้วยพาเรตของ NYX นะคะLove you so moji Love you so moji ค่ะไม่ใช่โมจิโมจิก็คือเนื้อโมจินี่แหละค่ะของญี่ปุ่นนี่แหละว่าคือเขาจะมีเนื้อแบบว่าคือเนื้อเหมือนเป็นเนื้อครีมอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่เป็นฝุ่นเลยเนื้อมันจะค่อนข้างสมูทแล้วก็แบบติดง่ายนะคะก็นี่แหละค่ะจะมาใช้พาเลตนี้รีวิวพาเลตนี้กันนะคะไปชมกันเลยค่ะลงพื้นผิวก่อนนะคะไผ่ใช้นี่นะคะเป็นเซรั่มรกหมาค่ะตัวนี้ก็คือจะช่วยในเรื่องของสิวฝ้ากระนะคะจะเห็นว่าเนี่ยไผ่ก็จะมีปัญหาของฝ้าแล้วก็กระนะคะก็ใช้ได้ไม่นานเพิ่งจะมาใช้แต่คิดว่ามันน่าจะดีอะไรเงี้ยก็ใช้ต่อไปค่ะก็นี่ค่ะมันจะเป็นเนื้อแบบนี้แล้วก็หยอกไปเลยค่ะให้ทั่วใบหน้านะคะใช้ง่ายเขียนง่ายแล้วก็ซึมเร็วมากเลยนะคะลงครีมกันแดดอย่างแน่นอนเนื่องจากว่าเรามาสู่หน้าร้อนเต็มตัวนะคะเราก็จะต้องใช้อะไรที่แบบโปรเทคแล้วก็ไม่เหนียวเนินหนานะคะแต่ว่าตัวนี้ก็เหนียวเหมือนกันนะแต่ว่ามันป้องกันได้ดีมากก็คือ L'Oreal Spray นะคะอันนี้สำหรับหน้าแล้วก็เขาเคลมว่าเป็น Aqua Essence นะคะก็จะฉีดเลยค่ะแต่ไผ่ว่าเนี่ยกันแดดดีมากอยู่ไม่ดำแน่นอนในวันสงกรานต์นี้นะคะจิเลยค่ะโอ้โหตรงเนี้ยโอ้โหมันจะเยอะไปหรือเปล่าคะขั้นตอนถัดไปเนาะตัวนี้ไผ่ไม่ได้ใช้นานมากตั้งแต่ได้เข้ามาแรกๆเลยเนาะก็หลายปีอยู่ตัวนี้ค่ะเป็นของเอกที่เอกนะคะอยากจะใช้เพราะว่ามันจะช่วยทำให้หน้าเราดูแบบสว่างเนาะเพราะว่ามันมีแบบคริสตัลอะมีเป็นคริสตัลเม็ดสีนะคะไม่ได้ใช้นานมากนี่ดีๆก็จะร้อนก็ยังไม่พอนะคะต้องการที่โกลว์อีกค่ะข้าต่อไปนะคะเราก็จะมาลงรองพื้นกันตัวนี้ไผ่ก็ยังใช้ยังคงเริฟมันอยู่นะคะใช้แบบใกล้หมดแล้วอะของ NYX นะคะตัวนี้นะคะจะเป็นสูตรแบบตอนนี้นะคะผู้หญิงเที่ยวสงกรานต์ก็จะปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะคะไม่ใช่เพราะว่าเรามีแบบอะไรนะเจ้าหน้าที่คอยป้องกันนะไม่ใช่กันนะคะน่าจะเป็นเรื่องของเป้าหมายก็คือไม่ใช่พวกเรานั่นเองเป้าหมายตอนนี้คือกินกันเองโอเคปะจะใช้คอนซีลเลอร์นะคะของ Maybelline ตัวนี้นะคะมีขายแล้วในวัสดุลืมบอกเลยว่านี่นะคะไผ่ใช้ตัวนี้เกลี่ยฟองน้ำของ Real Technique ชุบน้ำหมาดๆนะคะไผ่ว่าถ้าใช้ตัวนี้คือมันจะความปกปิดนะก็คือเหมือนกับว่าตัว texture ของตัวรองพื้นมันอาจจะน้อยลงอาจจะปกปิดได้แบบประสิทธิภาพได้ลดลงมากกว่าการใช้แปรงนะคะแต่มันไม่เป็นคราบแล้วมันแบบมีความรู้สึกว่ามันติดทนคือมันจะอยู่กับหน้าเรานานกว่าอะไรเงี้ย
จะมาใช้เนี่ยค่ะ NYX ในตัวเขาเรียกอะไรคอนทัวร์Foundation เสร็จแล้วก็ยังไม่เสร็จดีเดี๋ยวลงแป้งลงแป้งของนี่ค่ะ NYX มาขั้นตอนอายแชโดว์ของเรานะคะนี่นะคะจะดูสิคะว่าเราจะลงสีอะไรก่อนเป็นพื้นฐานแรกภายคิดว่านะภายจะแต่งไปในโทนของสีนี้เลยค่ะเพราะว่ายังไม่ได้ลองเลยเนาะจะแต่งมาในโทนสีม่วงๆแล้วกันนี่ก่อนเนาะอันเนี้ยเราลงเป็นเหมือนแบบเบสก่อนก็ได้เป็นเบสเพื่อที่จะว่าลงสีอื่นแล้วมันจะได้แบบติดชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยลงไปนี่ด้วยนี่ด้วยหลังจากนั้นนะคะเราจะแรงมากเลยนะคะเราจะลงสีม่วงเลยค่ะอย่าได้กลัวค่ะลงมันเลยค่ะจะลงไปเลยค่ะลงเป็นเบสเลยค่ะโอ้โหไม่โอ้ไม่ก่อนโอ้ไม่ก่อนโอ้ไม่ก๊อดคือที่แบบหรือว่าถ้าเกิดว่าแต่งไปเล่นน้ำจริงๆก็คือที่เขาไม่สาดไม่ปะเนี่ยนะเขาน่าจะกลัวมากกว่าแต่คิดว่ามันทนเดียวกันนะมันจะเข้ากันนะยังไม่พอหรอกฉันว่านะฉันต้องไปให้มันสว่างวันนี้อะให้มันจะเกินกันไปเนาะจะลงด้วยสีนี้เลยนี่ค่ะสีทองค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะสีทองอันนี้เราจะลงม่วงซ้ำเนาะ specific ลงไปตรงนี้ค่ะเอาคำอะไรมาใช้เนี่ยสีม่วงนี่แหละค่ะลงไปเลยเดี๋ยวเราจะเบรกตาข้างล่างเนาะด้วยสีอ่อนๆสีเนี้ยอุ้ยยังจะมาซอฟไม่ทันละมั้งคะเดี๋ยวเราจะเบรนไอ้ตรงที่เราลงตรงนี้เนาะเบรนให้มันแค่นี้มันยังไม่จบง่ายๆหรอกค่ะไม่ใช่การะเกดจะบ้าหรอนี่เราจะลงสีเนี่ยนะคะในส่วนของแบบชิดขอบตาชิดขอบตาแล้วขอม่วงอีกแล้วขอม่วงอีกค่ะโอ้ไปได้อีกค่ะคิดว่าพอได้แล้วค่ะจบหยุดแค่นี้หยุดตรงนี้ที่เธอไม่ไปไกลแล้วใจโหเก่าเชียวน้องๆบอกว่าถ้าน้องๆได้ดูจะบอกว่าเพลงสมัยอะไรคะพี่ในเนี้ยความสว่างของมันยังไม่แรงยังไม่แรงพอเดี๋ยวฉันลองดูก่อนฉันดูทองอีกทีฉันจะให้โอกาสเขาอีกสักหนึ่งครั้งนะคะฉันจะให้โอกาสเขาอีกสักหนึ่งครั้งถ้ามันยังไม่ได้ฉันจะต้องเปลี่ยนโอ้นี่เป็นไงล่ะคะเขายอมที่ไหนล่ะเขายอมที่ไหนกันล่ะคะเนี่ยเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวพายจะมาเขียนขอบตาอินไลเนอร์
ด้วยอันนี้ค่ะคาทริค่ะสีดำดำสนิทเลยนะคะทาเฉพาะเนี่ยเห็นไหมตามันจะขมวดข้างนี้เนาะกรีดอายไลเนอร์เลยของ Miss Teen Maxi Black นะคะที่มีคุณพลอยเป็นพรีเซนเตอร์ตัวนี้ใช้ดีกรีดง่ายเลิศประเสริฐสีมณีเด้งอันนี้เราจะเน้นแบบการกรีดตาแบบคลมคลมทำไมต้องคลมคมเอาว่าเป็นว่าเท่าแล้วกันวันนี้แพรก็จะใช้คือจำไม่ได้เพราะว่าทุกอย่างมันหลุดลอกไปแล้วตัวนี้มันนานแล้วอะแต่เอาเป็นว่ามันเป็นแบบสีน้ำตาลแล้วกันเนี่ยใช้นานแล้วเราก็ไม่ได้กลับมาใช้เลยก็เลยไม่รู้ยี่ห้ออะไรไม่รู้เพื่อนๆก็ใช้อะไรอะที่เรามีอะไรคะที่เราใช้ทาอยู่ทุกวันอะแล้วเสร็จแล้วนะคะก็ใช้เนี่ยแป้งแล้วก็ลงฝุ่นด้วยไอ้เนี่ยค่ะตลับของ NYX ที่ใช้ไปบ่อย สีนี้นะคะลงเป็นฝุ่นทับไปด้วยแป้งหัวตัดแบบเนี้ยดักตากันนี่ค่ะแมกนัมไม่ใช่ติมนะโอเคค่ะอันนี้เราก็ปัดมาสคาร่าลองนี่ค่ะต่อไปนะคะในส่วนของการเราว่าเราคอนทัวร์ก่อนนะคอนทัวร์ก่อนนะคะพาเลทของทัสนะคะในพาเลทสีนี้ค่ะในการคอนทัวร์ใช้สีเนี้ยทองไอ้สีแบบสว่างไฮไลท์แก้มสีอะไรดีของไอ้นี่ละกันค่ะของ Maresca Maresca ค่ะแก้มนะคะสี Candy Rose สีมันแรงนะแต่ว่าดีอ่ะดีเลยนะคะโอ้แดงไปหรือเปล่าคะนะคะแก้มก็จะประมาณนี้หน่อยมาลงไฮไลท์เมื่อกี้ที่เราไฮไลท์จมูกนะเราก็ลงเราก็ใช้สีนี้ด้วยเหมือนเดิมนั่นแหละไฮไลท์แก้มไฮตรงนี้ด้วยค่ะโอเคไหมคะแล้วก็เดี๋ยวไผ่จะมาลงสีปากแต่ก่อนจะลงสีปากนะคะใช้ลิปบัมส์ค่ะไผ่ใช้ของ New Wears นะคะซิมนี่นะคะลองก่อนนะคะปากแห้งมากเลยตอนนี้ที่ส่วนของเรมนะคะเดี๋ยวไผ่จะมาลองใช้อันนี้ยี่ห้อเนี้ยน้องสาวซื้อมาให้อ่ะมันเป็นยี่ห้ออะไรนะยี่ห้อแบบก็ใช้ดีคือแบบไม่ค่อยอัปเดตอะแต่รู้ว่ามันเขาคิดกันอยู่อะไอ้แบบเนี้ยเนี่ยนี่ฮะเนี่ยเห็นฮิ้วกันเยอะมากเลยค่ะ Oh my gosh ได้ไหมคะฉันว่าผสมดีกว่าค่ะผสมด้วยสีนี้ค่ะฉันขอตัดมันนิดนึงนะเพราะฉันคิดว่ามันแบบมันอม
ยอดมากเลยอะค่ะได้อยู่นะเอาเป็นว่านี่แหละสินี่แหละค่ะเหมาะกับซัมเมอร์มากๆเลยเหมาะกับซัมเมอร์สุดๆไปเลยค่ะเดี๋ยวไผ่จะมากันใน finish look นะคะไปทำผมทำเผาให้มันดูเข้ากันโอเคไหมคะเดี๋ยวมาแป๊บนึงค่ะก็กลับมาแล้วค่ะ finish look นะคะในแบบเขาเรียกอะไรอะในการใช้พาเลทนะคะใหม่ของ NYX นะคะก็จะได้ลุคออกมาประมาณนี้เนาะผสมปนเปกันไปนะคะมันก็มีผลิตภัณฑ์หลายอย่างเนาะที่ใช้ร่วมกันนะคะแต่ว่าก็คืออยากจะมาใช้เบอร์5บ้าเหอกับพาเลทของ NYX ตัวนี้นะคะก็ได้ออกมาลุคประมาณนี้เลยค่ะหวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบลุคนี้กันเนาะแต่งไปเที่ยวแต่งไปคือมันก็เหมาะกับช่วงซัมเมอร์ในช่วงสงกรานต์นี้นะคะก็ดูเสื้อนะคะออกจากฮาวายสักขนาดนี้นะคะยังไงนะคะก็ถ้าชอบนะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ไผ่ด้วยนะคะแล้วก็กด Subscribe ติดตามช่อง YouTube Channel นะคะหรือใน Facebook Fanpage M Sinisi นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ When the mic is on, into the future Cybertron, bigger, faster, better, stronger, spitting verses extra harder, cause we got to beat that bounce, we got to beat that pass.